ี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันเสาร์ที่27กันยายน2557ในวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวที่จะได้สนทนากับท่านทั้งหลายเมื่อวานนี้นะครับตลอดระยะเวลาทั้งวันต้องขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่ได้ส่งข้อความให้กำลังใจและแรงใจไปยังพันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยชัยหรือพี่เปียของพวกเราเนี่ยนะครับให้เกิดปาฏิหาริย์ได้หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่เป็นอยู่อย่างหนักณปัจจุบันกำลังใจทุกกำลังใจของพี่น้องที่ร่วมชะตากรรมกันมานั้นเราจะได้ร่วมสร้างปาฏิหาริย์ร่วมกันนะครับให้ร่างกายดูเหมือนว่าจะอ่อนล้าได้พลิกฟื้นคืนกลับมาและมีพลังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพวกเราเองอย่างที่ผมพูดทุกครั้งว่าชะตากรรมต่างๆในตลอดระยะเส้นทางนี้มีแต่เราและเรานะครับที่จะต้องห่วงใยห่วงหาและให้กำลังใจระหว่างกันผมก็มีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่พันเอกด็อกเตอร์อภิวันหรือพี่เปียนได้กระทำตลอดระยะเวลาในชั่วชีวิตนี้เป็นสิ่งที่ดีงามในชาติบ้านเมืองผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าคนที่จบโรงเรียนนายร้อยจบวร.นะครับได้เกียรตินิยมเหรียญทองต่อปริญญาโทปริญญาเอกนะครับเป็นทหารแล้วก็ตัดสินใจลาออกเข้ามาสู่สนามทางการเมืองทั้งที่ถ้ารับราชการต่อไปนั้นอาจจะมีเส้นทางไปถึงพลเอกหรือได้ตำแหน่งอะไรมากมายแต่เมื่อมีความศรัทธาและมีความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยก็ตัดสินใจเดินออกมาหลายเรื่องราวนะครับที่พวกเราได้ผ่านพบและก็มีความผูกพันกับพี่เปียนะครับไม่ว่าในเหตุการณ์ตั้งแต่นะครับปี2550ที่ไปร่วมชะตากรรมกันที่เรือนจำพิเศษครั้งแรกพันเอกดร.อภิวันนั้นนะครับมีสิทธิ์ที่จะได้รับการประกันตัวหรืออะไรมากมายแต่ว่าก็ไม่เลือกหนทางนั้นเลือกหนทางที่จะอยู่นะครับเป็นเพื่อนกับพวกเราซึ่งก็ถูกจับกุมคุมขังในขณะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ได้ทำหน้าที่อย่างงดงามจนกระทั่งว่านะครับวันหนึ่งก็ไปเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่อย่างดีที่สุดซึ่งถ้าเป็นนักการเมืองที่คิดถึงเพียงอนาคตจะต้องรักษาเนื้อรักษาตัวสร้างบทบาทให้เกิดความสวยงามและก็หลังจากมีการเลือกตั้งก็จะได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งหน้าที่ที่ดีขึ้นอยากเป็นอะไรก็ได้เป็นไปตามนั้นแต่พันเอกด็อกเตอร์อภิวันก็ไม่ได้เลือกเส้นทางนั้นนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ปี2553ในวันที่เขาคิดว่ากระบวนการของคนเสื้อแดงและแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยนั้นได้จบสิ้นแล้วกับข้อกล่าวหาเผาบ้านเผาเมืองผู้ก่อการร้ายชะตากรรมอันนี้เนี่ยนะครับผมเองและบรรดาหมู่มิตรไม่กี่คนนั้นซึ่งหาเพื่อนร่วมทางก็ยากเหมือนกันในเวลานะครับที่ผ่านความตายมาร่วมร้อยกว่าชีวิตแต่พันเอกด็อกเตอร์อภิวันก็เลือกหนทางนะครับที่จะมาร่วมในการปลุกขวัญให้พี่น้องประชาชนได้มีกำลังใจและได้พลิกฟื้นให้มีชีวิตและได้ต่อสู้ต่อไปตลอดระยะเส้นทางกว่า9เดือนนะครับที่เพื่อนพ้องน้องพี่อยู่ในเรือนจำหลบลี้หนีภัยนั้นผมยังบอกกับบรรดาหมู่มิตรเสมอว่าถ้าไม่ได้พันเอกด็อกเตอร์อภิวันหรือพี่เปียมานั้นผมเองก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสุนีเหลืองวิจิตรก็เป็นอีกคนหนึ่งนอกจากกระบวนการของพวกเราที่อยู่ตามปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการตัดสินใจมาร่วมต่อสู้กับพวกเราในบรรยากาศอย่างนั้นแน่นอนที่สุดพี่เปียก็ได้รับผลไม่ได้แตกต่างไปจากผมในทางการเมืองเรียกว่ามีรอยตำหนินะครับเพราะฉะนั้นจะขยับอะไรก็แล้วแต่นั้นกลายเป็นชนักของอีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่รู้ตัวดังนั้นหนทางการต่อสู้นั้นเมื่อพันเอกด็อกเตอร์อภิวันได้เลือกเส้นทางหนทางนี้ก็เป็นที่รักใคร่ของบรรดาพี่น้องเรามากมายพวกผมเองมีความศรัทธาและมีความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ไม่คาดคิดว่าคนที่จบนักเรียนนายร้อยเหรียญทองจบปริญญาโทปริญญาเอกนะครับรับใช้บ้านเมืองมายาวนานต้องตกเป็นผู้ต้องหาชนิดที่
ไม่มีใครคาดคิดแต่ว่าเมื่อเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเราเองก็มีความวาดหวังว่าประเทศไทยนั้นยังมีความสวยงามและพันเอกด็อกเตอร์อภิวัลย์นั้นจะได้ทำงานรับใช้ประเทศชาติบ้านเมืองได้ต่อไปอีกอาการเจ็บไข้ได้ป่วยในวันนี้ผมก็พยายามที่จะพูดคุยกับคนทุกคนที่รู้เรื่องราวนะครับเพราะตัวผมเองไม่ได้ไปเห็นด้วยตาของตัวเองในบรรดาหมู่มิตรนะครับที่เขามีโอกาสที่ได้ติดตามก็ต่างอธิบายความว่ามันมีเพียงแค่ปาฏิหาริย์ซึ่งปาฏิหาริย์ที่ว่านั้นจะมาได้อย่างเดียวก็คือแรงใจของประชาชนแรงใจของบรรดาพี่น้องทั้งหลายนะครับที่จะร่วมส่งแรงใจกันโดยรูปแบบต่างๆกันไม่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของแต่ละศาสนาของตัวเองที่มีความเชื่อหรือด้วยจิตใจนะครับที่มีหัวใจที่ดีต่อกันนั้นก็ร่วมส่งกันไปผมเชื่อว่าปาฏิหาริย์นี้จะเป็นจริงหลายเรื่องราวนะครับที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดปาฏิหาริย์มันก็เกิดปาฏิหาริย์มาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถามว่าปาฏิหาริย์จะมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่แรงใจของพวกเรานะครับเรายังมีความหวังและก็เห็นว่าพันเอกด็อกเตอร์อภิวัลย์นั้นจะได้ฟื้นกลับคืนมายืนหยัดนะครับถ่ายท้านะครับต่อสู้กับโรคภัยนะครับแล้วก็ผ่านพ้นกลับมาใช้ชีวิตตามปกตินะครับแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรเป็นพี่เป็นน้องเป็นพวกเป็นพ้องของพวกเรากันต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมบอกตั้งแต่เมื่อวานว่าที่พี่น้องจะให้กำลังใจผมไม่ต้องครับให้กำลังใจส่งกำลังใจไปยังพันเอกด็อกเตอร์อภิวัลย์วิริยชัยหรือพี่เปียของพวกเราให้เป็นแรงใจนะครับให้เกิดเป็นกระแสทานของหัวใจนะครับมีใจและใจเท่านั้นนะครับส่งกันไปถึงผมยังเคยบอกกับพรรคพวกว่าตอนที่ถูกจับกุมคุมขังอยู่ในเรือนจำนั้นแต่หัวใจผมไม่เคยถูกจับกุมคุมขังหัวใจผมได้โบยบินออกไปเป็นอิสรภาพแม้ว่าตัวจะอยู่ในเรือนจำเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหัวใจความเป็นพี่น้องความเป็นพระดลภาพของพวกเรานั้นจะเป็นแรงนะครับขับเคลื่อนนะครับหัวใจที่จะทำให้เกิดพลังที่สำคัญและความวาดหวังนั้นผมก็จะเช่นเดียวกับพี่น้องก็คือจะตั้งความหวังรอปฏิหารที่เป็นจริงนะครับรอวันที่กลับคืนมาสู่สภาพปกติของพันเอกด็อกเตอร์อภิวัลย์วิริยชัยและก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวไม่ว่าเป็นภรรยาเป็นลูกนะครับได้มีกำลังใจและให้รับรู้ว่าคนไทยนั้นได้มีความรักมีความผูกพันต่อพันเอกด็อกเตอร์อภิวัลย์นะครับไม่ได้แตกต่างจากคนในครอบครัวกับกระบวนการที่ได้ร่วมชะตากรรมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ครับพวกเราเองก็ไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพคุณลุงอาแก้วนะครับได้พบลูกสาวและก็ได้มีโอกาสเจอกับพี่น้องที่ไปร่วมสวดพระอภิธรรมศพนะครับซึ่งในงานก็สวดแบบสวดมาลัยนะครับซึ่งเราเองก็แทบจะไม่เคยได้ฟังกันแต่ก็เป็นบรรยากาศที่มีความงดงามว่าท้ายที่สุดก็พี่น้องเราก็ไม่ลืมทั้งที่ว่าก่อนที่ขณะที่ลุงอาแก้วยังมีชีวิตอยู่นั้นพวกเราก็ไม่เคยรู้จักนะครับแต่เมื่อได้รับชะตากรรมจากการเมืองนะครับหรือว่าเหยื่อทางการเมืองที่มีความชุลมุนนะครับมีความปรารถนามีความต้องการให้ได้มาโดยอำนาจในขณะนั้นแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็มีกระสุนนะครับไปนะครับถูกร่างของคุณลุงอาแก้วทั้งที่คุณลุงอาแก้วก็เป็นประชาชนก่อนหน้านี้ก็ถูกข้อกล่าวหามากมายนะครับว่าไม่ใช่เป็นคนไทยบ้างอะไรบ้างแต่ท้ายที่สุดนั้นคุณลุงอาแก้วก็เป็นคนไทยนะครับตลอดระยะเวลา7เดือนก็เป็นอัมพาตลูกสาวต้องลาออกจากงานมาดูแลพ่อเมื่อวานนี้ผมกับอาจารย์ธิดานะครับณัฐวุฒิคุณหมอเหวงได้มีโอกาสได้คุยกับทางลูกสาวของคุณลุงอาแก้วว่าหลังจากเสร็จงานของคุณพ่อแล้วเนี่ยนะครับซึ่งเขาก็ขณะนี้ไม่มีงานทำก็ชวนมาทำงานที่พีทีวีนี่แหละครับก็มีพื้นที่นะครับทำอะไรส่วนไหนได้อย่างไรเราก็จะได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันต่อไป
ทั้งที่ชะตากรรมก่อนเกิดเหตุไม่เคยรู้จักนะครับไม่ว่าลุงอาแก้วหรือลูกสาวแต่เป็นชะตากรรมนะครับที่เราอยู่ในกระแสทานที่ย่อมมีความเข้าใจและเห็นใจในชะตากรรมนี้เช่นเดียวกันวันนี้นะครับก็ถึงนะครับพี่เราอีกคนหนึ่งที่พวกเราจะร่วมไปเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคือพันตำรวจโทอดุลบุญเศษนะครับวัดเทพศิรินทร์หนึ่งทุ่มก็จะร่วมนะครับในพิธีกรรมนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องเลยครับงานบุญงานกุศลนะครับกับการจากไปของพี่น้องเราก็ต้องทำกันไปอย่างนี้ซึ่งตลอดระยะเวลาหลายปีในช่วงที่ผ่านมานั้นเราก็มีโอกาสนะครับได้ไปร่วมงานศพของพี่น้องเราเป็นจำนวนมากและได้เข้าใจถึงความรู้สึกของพี่น้องเราเพราะฉะนั้นนี่นะครับนี่คือเรื่องราวเป็นชะตากรรมที่เกิดขึ้นส่วนในด้านการเมืองนะครับและก็ความเป็นประเทศไทยและเรายังจะต้องมีชีวิตที่จะต้องเดินหน้าต่อไปนั้นก็มีเรื่องราวมากมายเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับได้มีถ้อยแถลงทั้งในส่วนของปปช.เนี่ยนะครับทั้ง3คนไม่ว่าจะเป็นประธานคณะกรรมการปปช.คุณวิชามหาคุณกรรมการปปช.และก็คุณสรรเสริญพลเจียกนะครับเลขาธิการปปช.ซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่านะครับทางปปช.นั้นจะส่งคดีถอดถอนนายอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์กรณีจำนำข้าวให้สนช.สัปดาห์หน้าพร้อมพ่วงคดีถอดถอนอดีตนะครับสว.แก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมิชอบยันมีอำนาจไต่สวนถอดถอนตามกฎหมายปปช.คุณสรรเสริญเนี่ยนะครับได้ระบุว่าจะส่งเรื่องถอดถอนตั้งแต่อดีตสว.นะครับแก้ไขที่มาสว.โดยมิชอบและรวมกระทั่งเนี่ยนะครับก็หลังจากนั้นคงจะเป็นเรื่องของส.ส.ในกรณีเดียวกันและคดีถอดถอนอดีตนายกยิ่งลักษณ์กรณีจำนำข้าวไปยังสนช.ดำเนินการตามกระบวนการถอดถอนต่อไปนะครับภายหลังที่สนช.นั้นได้เห็นชอบร่างข้อบังคับการประชุมของสนช.ในส่วนของการถอดถอนนอกจากนี้เนี่ยนะครับทางสนช.ได้นะครับได้รับเรื่องจากปปช.ไปก่อนหน้านี้คือคดีถอดถอนนายนิคมไวรัชพาณิชย์และนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์นะครับอดีตทั้งสองประธานสภานี่นะครับและคดีถอดถอนอดีตส.ส.และพรรคร่วมรัฐบาลกรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นที่หยุดชะงักก็รอความชัดเจนเรื่องอำนาจหน้าที่ของสนช.หลังจากนี้ปปช.ก็สามารถดำเนินการไต่สวนต่อไปได้ทั้งนี้แม้มีรัฐธรรมนูญแม้รัฐธรรมนูญปี50จะไม่มีผลแล้วแต่พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามทุจริต2542ยังมีผลบังคับใช้อยู่จึงต้องส่งเรื่องไปยังสนช.ตามขั้นตอนของกฎหมายผมต้องเรียนนะครับว่าทั้งข้อความที่ทางคุณวิชามหาคุณคุณสรรเสริญพลเจียกนะครับก็แสดงความคิดเห็นที่ไม่ได้แตกต่างกันลักษณะคล้ายกันส่วนคุณบานเทพกล้านรงรานเนี่ยนะครับก็ระบุว่าต้องรอนะครับการหารือของอัยการสูงสุดนะครับของคณะกรรมการร่วมระหว่างอัยการสูงสุดกับทางปปช.เนี่ยแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับก็อีกเส้นทางหนึ่งก็คือว่าการเดินเรื่องนี้นั้นเนี่ยนะครับเขาเดิน2เส้นทางคือ1เรื่องการถอดถอนต้องส่งไปยังวุฒิสภาเมื่อไม่มีวุฒินะครับโดยนัยยะโดยความหมายของทางปปช.ว่าก็คือต้องส่งให้สนช.เมื่อสนช.ระบุว่าตัวเองมีอำนาจจึงใส่ไว้ในข้อบังคับแม้ว่าจะไม่มีรัฐธรรมนูญปี50แต่มีพ.ร.บ.นะครับของปปช.ปี42อันนี้แหละครับที่ผมจะต้องอธิบายความและอธิบายกันด้วยความรู้สึกที่เราไม่ได้มีอคติต่อกันตอนมีการรัฐประหารเมื่อ19กันยายนปี2549ก็มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญปี40แต่ให้คงไว้นะครับพระราชบัญญัติว่าด้วยปปช.และนะครับในส่วนมาตราที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งปปช.นั้นยังอยู่ครบถ้วนปรากฏว่าได้มีการแต่งตั้งปปช.เข้าไปนะครับโดยไม่ผ่านกระบวนการสรรหาทั้งที่พ.ร.บ.ยังอยู่ต่อมาก็คือว่ามาตรานะครับที่เกี่ยวข้องกับความ
นะครับความเป็นของปปช.นั้นก็คือต้องมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งจึงจะดำรงตำแหน่งได้ต่อมานั้นเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับพรบ.เงินเดือนให้นับเงินเดือนวันที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งแต่ว่าปปช.ชุดนี้นะครับไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งความจริงก็ขัดต่อพรบ.นะครับของปปช.ในขณะนั้นและพรบ.เงินเดือนเพราะว่าเริ่มต้นเงินเดือนไม่ได้ประเด็นนี้มีการถกเถียงมีความเห็นกันมายาวนานว่าเมื่อรัฐธรรมนูญกฎหมายแม่ยกเลิกไปแล้วกฎหมายลูกนะครับยังเหลืออยู่แต่ว่าเมื่อกรณีนี้เกิดขึ้นกับปปช.ก็ไม่มีการหยิบยกนะครับขึ้นมาที่จะยืนยันว่ายังจะใช้ในมาตรานี้อยู่แต่ถ้าว่าเลือกความนะครับความดำรงอยู่ของรัฐธรรมนูญปี50จบสิ้นลงทางปปช.ชุดนี้เนี่ยนะครับก็ยืนยันว่าพรบ.นะครับประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปช.ยังอยู่ถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยนะครับระหว่างปี49กับปี57นั้นไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างกันเพียงแต่ว่าในกรณีปี49นั้นมันเกี่ยวข้องกับที่มาของปปช.แต่ปี2557นั้นนะครับมันเป็นเรื่องที่จะดำเนินคดีนะครับกับนางสาวยิ่งลักษณ์และรวมกระทั่งอดีตสองประธานสภาและอดีตส.ส.ส.ว.นะครับก็จะเรียงกันตามลำดับผมไม่ได้ห่วงใยว่าผลการนะครับถอดถอนจะเป็นอย่างไรเพราะผมก็รู้ผลลัพธ์ถ้าส่งเข้าไปนี่นะครับซึ่งในขณะที่มีรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยต้องใช้เสียง3ใน5แต่ว่าขณะที่มีธรรมนูญการปกครองชั่วคราวเนี่ยนะครับซึ่งไม่ได้ระบุนะครับเรื่องอำนาจหน้าที่แต่ทางสนช.เองนะครับก็ไปร่างข้อบังคับขึ้นมาและถ้ายึดเสียงตาม3ใน5เนี่ยนะครับผมว่าเกือบ5ใน5อาจจะ4จุดนะครับ 4.8 4.9 ใน5เพราะฉะนั้นนี่นะครับที่เสียงก็ผมก็เชื่อว่าไม่น่าจะสงสัยอะไรคือคนที่ถูกส่งไปนั้นก็จะต้องถูกถอดถอนอย่างที่ผมเรียนเมื่อวานนี้ว่าทั้งที่เขาไม่ดำรงตำแหน่งอยู่แม้แต่เพียงคนเดียวแล้วทำไมต้องถอดถอนเพราะจะพ่วงเรื่องการตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีถ้านางสาวยิ่งลักษณ์นี่นะครับคุณค้อนและคุณนิคมและอดีตส.ส.ส.ว.ถูกถอดถอนนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าไม่เป็นอยู่แล้วความจริงก็ไม่รู้จะถอดถอนทำไมเพราะไม่เป็นอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่ามันจะพ่วงเรื่องการตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีนั่นแหละครับคือสิ่งที่มีความต้องการอย่างแท้จริงของคนที่เดินเกมอยู่นะครับก็เห็นใหญ่อย่างชัดเจนนะครับก็คือส.ว.กลุ่ม40เมื่อวานนี้ก็มีเสียงเตือนนะครับว่าคือพูดง่ายๆว่าให้ทำในสิ่งที่ดีแต่ว่าเอาเถอะครับว่าเรื่องนี้ก็เป็นความพยายามหลังจากที่ทางคณะที่ทางอัยการนั้นที่เขาไม่สามารถดำเนินการฟ้องได้โดยฉับพลันทันด่วนตามใจปรารถนาที่ทางปปช.มีความต้องการถึงขนาดที่ประกาศชัดเจนว่าถ้าอัยการไม่สั่งฟ้องก็จะฟ้องเองนั้นท้ายที่สุดนี่ครับสัปดาห์หน้าก็ส่งเรื่องเข้าสนช.แล้วซึ่งการบรรจุวาระอะไรนั้นก็ไม่น่าห่วงใหญ่นะครับก็คงจะได้เป็นไปตามความรวดเร็วตามใจปรารถนาและก็โหวตนะครับก็โดน 100% ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 100% นี่คือปลายทางที่เห็นอยู่ในเส้นทางนะครับที่จบลงที่สนช.ซึ่งก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องอำนาจหน้าที่ว่าทำได้หรือไม่ซึ่งถ้าเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นก็จะมีการถกกันทันทีถ้าเกิดขึ้นกับซีกหนึ่งบอกว่ารัฐธรรมนูญปี50สิ้นสุดแล้วแต่บังเอิญว่าเกิดขึ้นกับซีกที่สว.กลุ่ม40แสดงความเป็นปฏิปักษ์มายาวนานเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสนช.ชุดนี้ก็ดำเนินการกันต่อนั้นนั่นแหละครับปลายทางของประกาศที่63/2557นั้นท้ายที่สุดนี่นะครับมันไม่ได้เดินไปถึงฝั่งอย่างแท้จริงผมจึงเรียนว่าเรื่องนี้ความจริงก็ไม่น่าที่จะซีเรียสอะไรมากกว่านี้เพราะว่าเราไม่ควรคิดนะครับในทางที่ดีกันมาตั้งแต่ต้นหรือมองโลกในแง่ดีมาตั้งแต่ต้นเพียงแต่ว่าการใช้อำนาจใดเนี่ยนะครับโดยมิชอบนั้นคือมันไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เราต่างเรียกหาความปรองดองความสมานฉันท์ความรักใคร่สามัคคีของคนภายในชาติและความเป็นชาตินั้น
ในกระบวนการเหล่านี้เนี่ยนะครับแม้ว่าทำได้นะครับเพราะว่าต้องการจะทำถามว่าปลายทางคืออะไรปลายทางถ้ามีการเลือกตั้งตามที่ประกาศกันเอาไว้ตามโรดแมปปี2558เดือนตุลาคมนั้นและคิดว่าจัดการคนเหล่านี้ได้และจะประสบชัยชนะในสนามนี้ผมก็เชื่อว่ายังยากอยู่เพราะว่าชุดไทยรักไทยเดิมพลังประชาชนเดิมเขาก็ยังอยู่แม้ว่าเอาละบอกว่าคนถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองมานะครับจะร่างกติกานะครับสมมตินะครับสมมติว่าแม่เข้าสู่ในสนามก็ยังมีบุคคลอื่นที่ประชาชนเขารู้ว่าใครเป็นใครอย่างไรแต่ว่ากระบวนการเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าแต่ละฝ่ายได้รู้จักการยับยั้งชั่งใจว่ากฎหมายเมื่อไม่มีแล้วกฎหมายแม่เนี่ยนะครับเมื่อทำผิดกฎหมายแม่เนี่ยตามที่มีการกล่าวหาแล้วก็มีการสั่งการอย่างนั้นกันเนี่ยมันก็ควรจะยุติแต่ว่าเมื่อไม่ยอมยุติและเจตนาอย่างชัดเจนนะครับที่ดำรงความมุ่งหมายไม่เปลี่ยนแปลงนั้นเขาก็เดินเข้าไปสู่กระบวนการนี้แต่ทั้งหมดนั้นอย่างที่ผมเรียนว่านะครับเราต้องมองอย่างนะครับมองอย่างคนที่นับถือศาสนาพุทธแบบผมก็มองอย่างอนิจจังเป็นปกติแต่ผมพยายามอธิบายเรื่องนี้กันมาตั้งแต่ต้นทั้งที่ตัวผมเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าเขาจัดการให้ออกจากการเป็นผู้แทนมาก่อนหน้านี้จึงไม่มีโอกาสได้รับดาบนี้ณัฐวุฒินี่ก็โชคดีนะครับไปพอดีเขาลงไปลงคะแนนเสร็จแล้วสสประชาธิปัตย์ไม่ยอมให้นับเป็นคะแนนก็รอดตายหวุดหวิดแต่ผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นมันได้สะท้อนอธิบายว่าอารมณ์จิตใจคนนะครับยังไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราเรียกร้องหาความยุติธรรมนะครับท้ายที่สุดก็ยังเป็นข้างเป็นฝักเป็นฝ่ายเป็นยุติธรรมของใครกันอยู่อย่างนี้เสมอไปแต่ผมเชื่อว่านะครับที่ฟังทางนายกรัฐมนตรีพูดเมื่อวานนี้กับการทำของอดีตสวกลุ่ม40บางคนนั้นผมเชื่อว่าขัดแย้งกันและมีหนำซ้ำเนี่ยนะครับขัดแย้งต่อประกาศที่63ซึ่งผมต้องพูดย้ำนะครับเพราะนี่คือจุดหลักนะครับที่ทางสนช.นะครับจะต้องไปอ่านว่าเมื่อมีรายละเอียดเช่นนี้นั้นสิ่งที่กระทำการณขณะนี้นั้นมันสวนต่อหลักของกฎหมายปี49นั้นออกกฎหมายย้อนหลังมาลงโทษซึ่งขัดต่อหลักกฎหมายของโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยว่ากฎหมายที่ออกมาภายหลังนั้นใช้ได้เฉพาะในสิ่งที่เป็นคุณแต่สิ่งที่เป็นโทษมันใช้ไม่ได้นะครับเรื่องนี้ยังจะต้องนะครับยังจะต้องดูกันต่อไปและคงจะต้องติดตามกันไปผมทราบจากคุณวิชิตชื่นบานว่ากำลังทำหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจำนำข้าวซึ่งจะมีรายละเอียดมากมายนะครับวันที่ทำหนังสือเสร็จนะครับคงได้เห็นรูปร่างนะครับนำมาให้ท่านทั้งหลายได้ดูกันแต่เอากันว่านะครับว่านี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับได้มีการแจ้งกันเมื่อวานนี้แล้วก็เป็นข่าวกันในวันนี้ก็มีการขยับกันแล้วครับแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ต้องดูกันอย่างคนที่มีจิตใจที่มีความสงบเยือกเย็นนะครับลองดูว่านะครับจุดที่สุดทางแล้วนะครับเขาจะไปตรงไหนกันอย่างไรไม่มีอะไรเลยนะครับที่จะเป็นมากกว่าที่เราพูดถึงที่เราเห็นเพราะฉะนั้นการดูอย่างสงบและเยือกเย็นนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับพักกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวมาพบกันต่อในช่วงที่สองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมส่งแรงใจกำลังใจไปยังพี่เปียหรือพันเอกดร.อภิวัลวิริยชัยนะครับได้พลิกฟื้นได้มีปาฏิหาริย์นะครับเพื่อมาเป็นพี่น้องของเพื่อนของพวกเราร่วมสายทานการทำหน้าที่ของประชาชนที่ดีกันต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านเมื่อวานนี้นะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับคณะทำงานปฏิรูปด้านการเมืองของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้มีการประชุมกันนะครับโดยสมคิดเลิศไพฑูรย์เป็นประธานโดยมีคณาจารย์จากสถาบันต่างๆเช่นสมบัติธำรงธัญวงศ์บรรเจิดสิงหาเนตินะครับสมชายผู้ด้วงยุภาพรวัฒนกุลอรทัยอาจอ่ำนะครับเป็นต้นก็มีการแสดงความคิดเห็นกันมากมายในวงนี้นะครับซึ่งประชุมได้แบบไม่มีปัญหาอะไรนี่นะครับก็ปรากฏว่ามีข้อเสนอหนึ่งนั้นนะครับโดย
การนำเสนอของนายสมบัติธำรงธัญวงศ์ว่าการทุจริตการเลือกตั้งหรือการซื้อเสียงถือเป็นปัญหาที่เกี่ยวพันด้านอื่นๆเช่นการบริหารราชการแผ่นดินการคอร์รัปชันทั้งนี้มีผู้เสนอให้ใช้วิธีการเลือกตั้ง2วิธีคือการเลือกตั้งจังหวัดละ1คนรวมเป็น77คนโดยผู้เลือกตั้งจะสังกัดพรรคหรือไม่ก็ได้2เลือกโดยกลไกกลุ่มวิชาชีพมีการลงทะเบียนไว้อาจจะกำหนดให้มีจำนวน 3-400 คนเป็นต้นหากประเด็นนี้ได้รับเลือกมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนโครงสร้างระบบรัฐสภาผมต้องเรียนเบื้องต้นนะครับครับที่ประชุมอธิการบดีว่าแค่อ้าปากนี่ก็เห็นแล้วว่าคิดอะไรกันเพราะนะครับท้ายที่สุดเสียงส่วนใหญ่4ใน5ก็อยู่ในมือของกระบวนการสรรหากระบวนการจัดการที่ไม่ได้มาจากประชาชนอย่างแท้จริงเพราะว่าท้ายที่สุดนี่นะครับจะมีส.ส.ที่มาจากประชาชนเพียงแค่จังหวัดละ1คนเช่นเดียวกับส.ว.ที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นเองถ้าเอาตามข้อเสนอนี้แต่อีก 3-400 คนเอาผมก็ว่า400แล้วครับจะได้บวกได้ครบ500เนี่ยก็มาจากรูปแบบการสรรหาตามวิชาชีพต่างๆนะครับพูดง่ายๆว่าดูวิธีของสปช.เนี่ยแหละครับคล้ายๆกันแบบนี้เพราะข้อเสนอนี้เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าถ้ากระบวนการให้ประชาชนตัดสินกันตามปกตินั้นเขาไม่สามารถสู้การตัดสินใจของประชาชนได้แต่วิธีการนี้เนี่ยนะครับแค่ 3-400 คนอยู่ในมือนะครับของกระบวนการจัดการและประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจเลยนั่นเองท้ายที่สุดนะครับสภาที่มีรูปลักษณ์อย่างนี้ผมก็เชื่อว่ามันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่นักวิชาการเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐศาสตร์นิติศาสตร์ก็ควรจะรู้ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นเขาบอกชัดเจนว่ามาจากราษฎรเรื่องสาขาอาชีพนั้นให้ดูสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั่นเขาไปตามสาขาอาชีพแต่สภาผู้แทนราษฎรนั้นมาได้ทุกสาขาอาชีพแต่ต้องให้ประชาชนหรือราษฎรก็เป็นคนเลือกนะครับนี่คือหลักของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการทุจริตการเลือกตั้งนั้นเป็นหน้าที่ของกกต.และขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับเราก็มาร่วมออกแบบป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งแต่ตั้งข้อกล่าวหาว่ามีการโกงการเลือกตั้งมีการทุจริตการเลือกตั้งจึงตัดสิทธิ์ของประชาชนผมถือว่านี่เป็นการที่ไม่มีความยุติธรรมกับประชาชนเพราะข้อเท็จจริงนะครับที่ประชาชนได้สัมผัสกับสิ่งที่นักวิชาการในที่ประชุมอธิการเหล่านี้ได้ซึมซับมันกลายเป็นคนละเรื่องเงินมันไม่ใช่เป็นปัจจัยหลักแล้วนะครับนักวิชาการบางส่วนก็เคยลงไปทำวิจัยเนี่ยนะครับว่าการตัดสินที่จะเลือกนักการเมืองเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นเงินนั้นเป็นปัจจัยหลักนั่นหมายความว่าคนขนเงินมาเนี่ยนะครับหาชนะหายนะในสนามการเลือกตั้งนะครับหลายครั้งที่ผ่านมาเพราะท้ายที่สุดนั้นประชาชนเขาเลือกตามเจตจำนงของเขาทั้งเงินและอำนาจเป็นตัวตัดสินใจนั้นผลการเลือกตั้งจะไม่ออกมาในรูปแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับข้อเสนอนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสนอหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อที่ประชุมอธิการนี่นะครับความคิดเห็นเสนอมาเราเองก็เห็นว่าเราไม่เห็นด้วยแต่ว่าไม่ทะเลาะกันนะครับเรายังมีความเห็นว่าที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นต้องมาจากประชาชนส่วนวุฒิสภานี่นะครับคณะนี้ก็เสนอเช่นเดียวกันว่าการมีอยู่ของวุฒิสภาต้องพิจารณาว่าวุฒิสภามีอำนาจอะไรหากกำหนดหน้าที่เพื่อการกรองกฎหมายถือว่ามีความจำเป็นน้อยเพราะที่ผ่านมาพบว่าร่างกฎหมายที่ส่งมาจากสภาผู้แทนราษฎรและถูกวุฒิระงับมีจำนวนน้อยฉบับและบางครั้งทำให้การออกกฎหมายใช้เวลานานหรือกำหนดให้ถอดถอนนักการเมืองที่ผ่านมาพบว่าวุฒิสภาไม่สามารถถอดถอนนักการเมืองคนใดได้ดังนั้นหากกำหนดหน้าที่วุฒิสภาเพียงเท่านี้ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรสามารถทำได้เองอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องมีวุฒิสภาผมมีความเห็นอย่างนี้ครับ
ถ้าวุฒิสภามีอำนาจนะครับที่ตั้งองค์กรอิสระถอดถอนนักการเมืองกันกรองกฎหมายและก็ร่วมในการพิจารณากฎหมายต้องมีที่มาจากประชาชนแต่ความเห็นของที่ประชุมอธิการบดีเนี่ยนะครับมีการเสนอความเห็นกันว่าถ้ามีหน้าที่ตามกรอบเดิมนั้นนะครับก็ไม่ควรที่จะมีสว.แปลว่าให้เหลือสภาเดียวแต่มาจากประชาชนจังหวัดละคนที่เหลืออีก400กว่าคนเนี่ยนะที่เขาใช้คำว่า 3-400 ความจริงเขาก็บวกให้ครบ500นั่นแหละนะครับมาจากสรรหาตามวิชาชีพนะครับก็คู่ในวันล้อนะครับที่มาของสปช.ในขณะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็พอจะรู้ที่มาที่ไปและผมก็เชื่อว่านี่จะเป็นประเด็นหนึ่งนะครับในการนำเสนอจากวงในที่ประชุมของอธิการบดีแล้วก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องถกเถียงกันว่าทั้งที่มาของสส.สว.อำนาจหน้าที่นะครับที่จะต้องกำหนดชัดเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับนี่ก็จะเป็นความเห็นที่จะต้องระดมและต้องให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นว่าอนาคตของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรเพราะผมเชื่อว่าถ้าไปตัดสินใจว่าอำนาจของประชาชนในการเลือกสส.เนี่ยจากเดิม500คนเหลือ77คนที่เหลืออยู่ในกระบวนการสรรหากันนั้นปัญหาเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเราต้องอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับเขาดูแลนะครับแม้ว่าตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญบอกว่ามีหน้าที่ต้องตรากฎหมายและควบคุมการบริหารรัฐบาลแต่ในทางปฏิบัตินั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่นะครับก็เป็นที่พึ่งของพี่น้องนะครับที่มีความทุกข์อยู่ทุกเรื่องราวนั่นเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีนะครับของสังคมของเราเพียงแต่ว่าถ้าว่ากันตามกติกามันเพียงแค่2นาทีแต่ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นใครขืนไปทํา2หน้าที่เนี่ยนะครับกลับไปสอบตกหมดดังนั้นผมเองก็เห็นว่าความคิดเห็นเนี่ยนะครับของที่ประชุมอธิการบดีเนี่ยนะครับบางเรื่องก็ดูเหมือนว่านะครับเป็นเจตนาดีแต่ว่ามันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันแล้วก็บอกชัดเจนว่าจะแยกอำนาจนิติบัญญัติบริหารซึ่งเราเองก็ผ่านกันมาแล้วนะครับคือรัฐธรรมนูญปี40ว่านิติบัญญัติบริหารนี่นะครับเว้นตำแหน่งนายกคนเดียวที่ต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับข้อเสนอนี้ผมเชื่อว่าจะได้มีการพัฒนากันตามลำดับเพราะจุดหมายปลายทางคนเหล่านี้ก็คิดว่าถ้าให้กระบวนการนะครับประชาธิปไตยนะครับเดินหน้าเข้าสู่สภาวะปกติอย่างที่โลกศิวิไลนะครับเขาเดินหน้ากันเข้าไปนั้นและสิ่งที่ประชาชนพึงจะยอมรับได้ผลการเลือกตั้งไทยกันได้แม้ว่าจะใช้อะไรก็ตามนะครับคนเหล่านี้รู้จริงๆว่าประชาชนนี่ซื้อไม่ได้ถ้าประชาชนซื้อได้เนี่ยนะครับบัดนี้เนี่ยนะครับใช้เงินก็ไม่เท่าไรแล้วครับก็ยึดประเทศไทยกันไปได้แล้วแต่เพราะประชาชนเขาพัฒนาการเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าภูมิรัฐศาสตร์นะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายเพราะการตื่นตัวการรับรู้ของประชาชนนั้นมีมากกว่านักการเมืองบางคนบางจำพวกแต่นักการเมืองเนี่ยครับไม่ปรับตัวก็ไม่มีวันจะเดินตามทันประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับข้อเสนอนี้คือบางทีเนี่ยนะครับคนที่อยู่หอคอยงาช้างนะครับอาจจะไม่ได้สัมผัสกับประชาชนหรือว่าลึกๆมีความคิดว่าประชาชนต้องถูกซื้อได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็แลเห็นว่าที่ประชุมอธิการบดีเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิทธิ์นะครับที่ท่านข้อเสนอท่านประชุมเนี่ยนะครับความเห็นต่างไม่ต้องทะเลาะกันท่านก็มีสิทธิ์เสนอผมก็มีสิทธิ์เสนอนะครับต่างฝ่ายก็มีสิทธิ์เสนอเลยแม้ข้อความงดงามนะครับเขาก็ประชุมที่ธรรมศาสตร์ซึ่งไม่แน่ใจว่านักวิชาการในธรรมศาสตร์อีกสิ่งหนึ่งเขาจะเอาด้วยหรือไม่ซึ่งก็เป็นสิทธิเสรีภาพระหว่างกันเห็นไหมครับนี่ก็คือความสวยงามนะครับยุคของการปฏิรูปประเทศไทยนะครับในวงนี้เสนอความคิดเห็นอย่างนี้เราก็มีความเห็นที่แตกต่างกันบรรยากาศของประเทศไทยก็เดินกันได้นะครับแต่ลองให้เสนอฝ่ายเดียวในคนอื่นรักตายนะครับเรามีความเห็นแตกต่างว่าข้อเสนอนี้เนี่ยนะครับเป็นข้อเสนอที่เป็นไปไม่ได้และเป็นการตัดสิทธิประชาชนนะครับควรให้ประชาชนเขากำหนดอนาคตเขาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในขณะนี้ทุกคนก็รับสภาพกันได้โดยสภาพกันอยู่แล้วนั่นก็คือหมายความว่าที่คณะคสช.กลางรถแมปมานั้น
ทุกคนก็รู้ว่าจะต้องมีการเลือกตั้งตุลาคมปี2558ทุกคนเห็นปลายทางอย่างชัดเจนเพียงแต่ว่าโฉมหน้ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยซึ่งคนเหล่านี้ผมเชื่อว่าบางคนนะครับอาจจะอยู่ในสภาปฏิรูปหรือเปล่านะครับแต่ว่าคนที่นั่งเป็นประธานนั้นอยู่ในสนช.แต่เอาเถอะครับว่าต่างฝ่ายต่างได้ใช้สิทธิในการนำเสนอกันว่าเราต้องการให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นเป็นเช่นไรผมเองก็มีความวาดหวังว่าพอเห็นหน้าค่าตาคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนั้นคนไทยจะพูดได้ง่ายว่าได้มีเสียงว่ายกย่องไม่ใช่นะครับถอนหายใจกันเอาอีกแล้วเพราะว่ามันจะอธิบายที่มาได้อย่างชัดเจนความจริงมือร่างรัฐธรรมนูญในประเทศไทยมีไม่กี่คนหรอกครับเพียงแต่ว่าจะได้รับโจทย์ในการร่างนั้นอย่างไรถ้าได้รับโจทย์นะครับว่าต้องดำเนินการกันอย่างไรแบบที่ตอนร่างรัฐธรรมนูญปี50รองประธานกรรมาธิการยกร่างคนหนึ่งก็พูดชัดเจนว่ารับโจทย์นะครับมาให้ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อป้องกันนักการเมืองโดยให้สันนิษฐานว่านักการเมืองเป็นคนที่ชั่วร้ายผมไม่เถียงนะครับว่านักการเมืองมีคนที่ชั่วร้ายจริงแต่ก็ไม่ได้ชั่วร้ายทั้งหมดเช่นเดียวกับคนทุกวงการเลยครับก็มีคนที่ชั่วร้ายจริงแต่ก็ไม่ได้ชั่วร้ายทั้งหมดแปลว่านะครับในทุกสังคมก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะครับตามพระบรมราโชวาทเนี่ยนะครับแต่ซึ่งนะครับได้ระบุชัดเจนว่าท้ายที่สุดก็ต้องให้คนดีได้บริหารได้ปกครองบ้านเมืองคือในสังคมทุกสังคมมีคนดีและคนไม่ดีนักการเมืองไม่ใช่มีคนดีหมดทุกคนคนชั่วก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในทุกแวดวงมีคนดีมีคนชั่วดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็แลเห็นว่าณขนาดนี้เนี่ยนะครับว่าเราเองเนี่ยนะครับต่างได้ร่วมในการคิดกันและก็ไม่ต้องว่าใครจะดีฝ่ายว่าใครในแต่ละฝ่ายเราต่างมีความปรารถนานะครับถ้าต้องการให้บ้านเมืองนั้นดีขึ้นและได้เดินไปนะครับอย่างปกติสุขนั้นเป็นภาระหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่ต้องช่วยกันทำส่วนเจตนาทางการเมืองเจตนาแฝงกันอย่างไรนั้นนะครับในแวดวงนี้อย่างไรก็จับได้ละทันกันหมดเพียงแต่ว่าเราจะได้คิดถึงประชาชนกันอย่างไรคิดถึงประเทศกันอย่างไรเพราะถ้าข้อเสนอใดๆหรือกติกาใดๆนะครับมันเริ่มต้นโดยจุดสตาร์ทที่ไม่ยุติธรรมขึ้นมาอีกปัญหาก็ไม่จบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีในการนำแสดงความคิดเห็นเราต่างฝ่ายต่างได้เห็นตัวตนและนะครับอย่าได้ไปว่าคนที่มีความเห็นที่แตกต่างนะครับก็เป็นสิทธิของท่านเหล่านี้นะครับซึ่งเขาจะมาเสนอหลักการนะครับตามความเชื่อแบบเราก็คงจะเป็นไปไม่ได้แต่ละคนก็มีจุดยืนเป็นของตัวเองเพียงแต่ว่าท้ายที่สุดนั้นคนที่มีนะครับส่วนในการตัดสินใจในการร่างรัฐธรรมนูญตามแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยนี่นะครับปลายทางนั้นจะได้ตัดสินใจอย่างไรว่าเมื่อร่างรัฐธรรมนูญกันมาแล้วเนี่ยนะครับคนปรบมือกันทั้งบ้านทั้งเมืองนี่จะนำพาสู่ความสงบสุขของบ้านเมืองนะครับไม่ใช่ร้องยีกันทั้งเมืองแต่จุดสตาร์ตตั้งต้นนั้นมันก็ไม่จบไอ้ประเภทที่บอกว่าจะต้องไปแก้ข้างหน้ามันแก้ได้ไหมที่ว่ารับกันไปก่อนแล้วไปแก้ทีหลังเนี่ยแล้วท้ายที่สุดเป็นยังไงพอแก้เสร็จล้มล้างการปกครองนะครับรอถูกถอดถอนอยู่ปัจจุบันนี่คือในโลกความเป็นจริงนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เราก็มีความวาดหวังว่าเมื่อตัดสินใจนะครับว่าจะให้มีประเทศเข้าสู่ความสงบก็ร่างกติกาที่ดีถ้าต้องการป้องกันเนี่ยนะครับการทุจริตการเลือกตั้งข้อออกแบบป้องกันที่ดีแต่อย่าได้ไปตัดสิทธิ์ของประชาชนในการกำหนดอนาคตของเขาในวันนะครับในวันที่ประกาศที่จะคืนอำนาจให้กับเขาถ้าคืนอำนาจให้กับเขาก็ต้องยกอำนาจให้กับเขาเพราะฉะนั้นข้อเสนอของที่ประชุมอธิการบดีนั้นนะครับประชาชนไม่ได้คือถูกคืนอำนาจให้แต่ว่าอำนาจนั้นที่เป็นของประชาชนอยู่แต่เดิมเนี่ยนะครับตามปณิธานของรัชกาลที่7นั้นก็ไม่ได้อยู่ในมือของประชาชนอีกต่อไปถ้าเป็นเช่นนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนี่มี500คนเนี่ยอยู่ในมือประชาชนที่จังหวัดละคนหนึ่ง
ที่เหลือก็อยู่ในมือของใครก็ไม่รู้ถามว่าบ้านเมืองจะอยู่กันอย่างไรนะครับในข้อเสนอของที่ประชุมอธิการแต่ว่าขอให้ท่านได้นำเสนอเรื่องนี้ต่อไปนะครับคนที่มีความเห็นต่างนะครับเราอย่าได้แตกแยกถือว่าเป็นข้อเสนอนะครับต่างฝ่ายต่างได้ใช้สิทธิของตัวเองนะครับเจอกันก็ได้แลกเปลี่ยนกันอย่าได้โกรธกันนะครับแม้ว่าจะมีความเห็นที่แตกต่างกันนี่ถือว่าเป็นความงดงามเพราะบางเรื่องนี่นะครับก็เป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้เช่นเรื่องการแบ่งแยกอำนาจเนี่ยนิติบัญญัติบริหารนี่รับฟังกันได้หรือว่าสวนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ต้องมีก็ดีนะครับคือในความเห็นของผมว่าถ้าไม่ได้มาจากประชาชน 100% นั้นก็ไม่ควรที่จะมีแต่ถ้าจะมีก็ต้องมาจากประชาชนส่วนการสภาผัวสภาเมียนะครับหรือว่าตัวแทนของนักการเมืองก็ออกระเบียบการป้องกันกติกาป้องกันอะไรต่างๆแต่ทั้งหมดต้องเคารพประชาชนถ้าเขาจะต้องเลือกชะตากรรมใดชะตากรรมหนึ่งนั้นก็ต้องเคารพเขาว่าเขาเป็นคนกำหนดชะตากรรมนั่นเองนะครับนี่เขาเป็นข้อเสนอนะครับของที่ประชุมอธิการบดีมีความคืบหน้าเนี่ยนะครับจากถ้อยแถลงของพลตำรวจโทปัญญามาเม่นนะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8นะครับว่าคดีฆ่านักท่องเที่ยวชาวอังกฤษมีความคืบหน้าไปแล้ว 85% เหลือพูดง่ายๆว่าเหลืออีก 15% จะจัดการเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ 15% ที่เหลือนั้นคนไทยก็รอเช่นเดียวกับครอบครัวของชาวอังกฤษผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับที่พยายามกันดำเนินการทำกันนั้นจะประสบความสำเร็จและผมเชื่อว่าเมื่อสามารถคลี่คลายคดีกันไปแล้วก็จะผ่อนคลายนะครับบรรยากาศที่มีความตึงเครียดนะครับความไม่เชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวรวมกระทั่งความรู้สึกต่างๆที่มีต่อประเทศไทยสำหรับนักท่องเที่ยวต่างๆนั้นจะดีขึ้นซึ่งยังจะต้องมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่จะได้ไปนะครับสื่อสารกันนะครับในซีของคนที่ต้องมีหน้าที่ในการรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าที่เราเองก็ได้ยินแล้วก็มีความเห็นว่านะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้เดินทางนะครับในการทำคดีนี้นะครับเริ่มจะเป็นรูปมาทำผมเองก็เห็นด้วยว่าต้องไม่มีการจับแพะขายผ้าเอาหน้ารอดให้กับประเทศไทยเพราะมันจะยิ่งสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นแต่ถ้าว่านี่นะครับถ้าดำเนินการกันอย่างตรงไปตรงมาได้คนร้ายจริงๆขึ้นมานะครับก็ถือว่านี่เป็นความโชคดีของประเทศไทยในระดับหนึ่งนะครับและก็แต่ละฝ่ายก็จะต้องช่วยกันนะครับที่จะต้องคลี่คลายความรู้สึกเพราะเราต่างเป็นคนไทยนะครับมีความรักชาติบ้านเมืองที่ไม่ได้แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ให้เวลาตำรวจกันอีกสักระยะหนึ่งนะครับถ้าฟังถ้อยคำจากผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ก็ถือว่าใกล้เต็มทีแล้วนะครับก็มีความวาดหวังว่าสัปดาห์หน้าคนไทยและคนอังกฤษเขาจะได้รับข่าวดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการนะครับจับกลุ่มคนร้ายที่นะครับที่สังหารนักท่องเที่ยวอังกฤษจนสร้างความเสียหายให้กับครอบครัวของนักท่องเที่ยวอังกฤษและคนไทยทั้งชาติมีวงเสวนาเนี่ยนะครับที่สถาบันพระปกเกล้าจัดนะครับที่โรงแรมเซ็นทาราเรื่องหัวข้อสถาบันทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับซึ่งก็มีนักวิชาการหลากหลายไปร่วมแสดงความคิดเห็นซึ่งในงานวิจัยของสถาบันพระปกเกล้าชี้ว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแก้ไขปัญหาการเมืองไม่ได้ระบุควรแยกการเมืองออกจากกฎหมายนะครับนี่คือความเห็นที่อยู่ในวงดังกล่าวผมเองก็ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นว่าการทำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งความจริงแล้วเนี่ยนะครับที่เรียกว่าเป็นศาลความจริงไม่น่าจะใช้คำนี้กันเสียเลยซ้ำเพราะนะครับองค์คณะนะครับไม่ได้มาจากตุลาการโดยตรงทั้งหมดเพราะมาจากสายปกครองก็มีนะครับเป็นอดีตทูตก็มีนะครับเป็นอดีตตุลาการก็มีแต่พอใช้คำว่าศาลรัฐธรรมนูญนำหน้าและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นผูกพันนะครับกับทุกองค์กรและบางครั้งเมื่อคำวินิจฉัยที่เป็นปัญหาโดยคนในศาลรัฐธรรมนูญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ออกมาไม่ว่าจะสุกเอาเผากินนะครับ
คำเหล่านี้ได้เกิดขึ้นนะครับสร้างความรู้สึกกับคนมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันกลายเป็นองค์กรที่สร้างปัญหาทางการเมืองนอกจากแก้ไขปัญหาทางการเมืองแล้วไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในกระบวนการนี้ก็จะต้องมีการปฏิรูปเชกเช่นเดียวกันเราเองก็แลเห็นแล้วว่าความผิดของอีกซีกหนึ่งนั้นนะครับเมื่อเดินเข้าไปข้างหน้ามักจะมีช่องว่างเล็กๆช่วยให้รอดพ้นเสมอไม่ว่าเรื่องอายุความทั้งที่พิจารณากันเกือบจะจบแล้วซึ่งอายุความนั้นควรที่จะนะครับเป็นเรื่องแรกนะครับที่จะต้องพิจารณาแต่ปล่อยจนกระทั่งมีการนำสืบพยานหลักฐานเนี่ยนะครับจะจบสิ้นแล้วแล้วก็บอกว่าคดีขาดอายุความไม่วินิจฉัยต่อสิ่งเหล่านี้นะครับมันได้ตอกย้ำความรู้สึกให้กับคนมากมายแต่ถ้าเป็นอีกซีกหนึ่งนะครับก็เป็นไปด้วยความรวดเร็วและผลลัพธ์ก็มักจะตกด้านเดียวเสมอไอ้ความรู้สึกแบบนี้แหละครับที่มันได้สะสมอารมณ์ของผู้คนจริงอยู่เนี่ยนะครับมันอาจจะทำให้อีกซีกหนึ่งนะครับดำรงอยู่แล้วแต่ว่าท้ายที่สุดมันไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของประเทศไทยได้เพราะถ้ากราบใดไม่ปักหมุดอยู่ที่ความยุติธรรมความยุติธรรมมันต้องไม่มีข้างไม่มีพวกไม่มีสีนะครับยุติธรรมมันเป็นความเป็นตรงกลางนะครับนี่คือสิ่งที่มันจะแก้ไขปัญหาได้เพราะฉะนั้นในงานวิจัยเนี่ยนะครับของสถาบันพระปกเกล้าที่ระบุว่าแก้ไขปัญหาการเมืองไม่ได้นั้นนะครับแค่ดูหัวข้อนี้ก็ผมถือว่านั่นเป็นสิ่งที่ถูกแล้วนอกจากแก้ไม่ได้แล้วยังสร้างปัญหาการเมืองขึ้นมาอีกนี่เป็นเรื่องในอดีตเนี่ยที่เราต้องการปรารถนาว่าอยากให้มีการดำเนินการการปฏิรูปและก็รับฟังความกันทุกฝ่ายความจริงเนี่ยนะครับสิ่งที่อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหลายคนได้สะท้อนภายหลังนั่นแหละครับผมว่าน่าจะเป็นจุดที่มีการเริ่มต้นสังคายนาปฏิรูปนะครับเช่นเดียวกับองค์กรอื่นๆนะครับทั้งในซีกนักการเมืองก็ต้องปฏิรูปองค์กรอิสระทั้งหลายข้าราชการแม้กระทั่งประชาชนเราต่างฝ่ายจะต้องปฏิรูปเพื่อให้ประเทศไทยมันเดินหน้ามีก็ไม่รู้ว่านะครับเปิดประชาคมอาเซียนในปี58นั้นจะได้ไปตามกำหนดเวลากันหรือไม่ทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องขบคิดกันมากมายนะครับเดี๋ยวพบกันช่วงสุดท้ายต่อนะครับช่วงนี้เบรกสักครู่เดียวนะครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ร่วมส่งเป็นแรงใจให้กับพี่น้องเรานะครับพันเอกดร.อภิวัลย์หรือพี่เปียของพวกเรานะครับร่วมกันสร้างปาฏิหาริย์ที่เป็นจริงนะครับพลิกฟื้นนะครับให้พันเอกดร.อภิวัลย์ได้ฟื้นกลับมาใช้ชีวิตตามปกติปาฏิหาริย์เท่านั้นที่เป็นจริงเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับพูดหลายเรื่องราวนะครับแต่ว่าเรื่องที่ผมขำขันว่ามีผู้ปล่อยข่าวเก็บภาษีมรดก 40% ย้อนหลัง5ปีนะครับแล้วก็ยืนยันว่าเป็นข่าวเท็จที่ผมขำก็คือว่าผมเปรียบเทียบว่าสมัยรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณเนี่ยก็มีการปล่อยข่าวที่พื้นที่ภาคใต้ว่ารัฐบาลจะเก็บภาษีคนอ้วนนะครับใครอ้วนก็จะถูกเก็บภาษีเพราะฉะนั้นนี่นะครับมีเสียงโวยวายกันเต็มกันไปหมดแล้วก็เชื่อว่ารัฐบาลชุดนั้นจะเก็บภาษีคนอ้วนได้จริงมีภาคเดียวเท่านั้นที่เชื่อนะครับแล้วก็ปรากฏว่าประโคมมกล่าวแต่ว่าเราฟังเรายังหัวเราะเลยแต่ปรากฏว่าคนไปเชื่อว่าจะเก็บภาษีคนอ้วนจริงๆนี่กรณีนี้ก็เช่นเดียวกันเลยนะครับผมก็คงจะเจอกันไปหลายบาทเหมือนกันถ้าเก็บภาษีแต่ว่าไอ้เรื่องที่มันไม่จริงมันไม่มีข่าวมันไม่มีอะไรเลยนั้นพอมันถูกปล่อยและกลายเป็นคลื่นเป็นกระแสเรื่องนี้ก็จึงเป็นเรื่องที่ว่าเปรียบเทียบว่าซึ่งในทางปฏิบัติก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะเก็บภาษีย้อนหลัง5ปี 40% นั้นนะครับไม่มีใครกล้าไปคิดหรอกครับที่พลเอกประยุทธ์ได้อธิบายว่ามีการปล่อยข่าวกันนั้นก็เลยนึกขำว่ามันมีเรื่องในลักษณะการปล่อยข่าวมันมีเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยนะครับก็กลายเป็นเรื่องเหมือนเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยนะครับอาจารย์ธิดาถาวรเสนนะครับไปร่วมงานรดน้ำศพคุณลุงอาแก้วแต่ปรากฏว่ามีข่าวนะครับในโลกโซเชียลมีเดียบอกอาจารย์ธิดาถูกยิงถึงแก่ชีวิตเนี่ยนะครับคนโทรมาหาเต็มกันไปหมดเพราะว่าโอ้โหก็เลยตัวเองเอ๊ะมันอะไรขนาดนี้ก็รีบโทรหาอาจารย์ธิดาก็เจ้ยเจ้าก็ไม่มีนะครับแต่เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันมีเรื่องของการปล่อยข่าวในโลกสื่อสารไร้พรมแดนนี้มากมายนะครับโดยเฉพาะนะครับโลกไซเบอร์กันทั้งหลายนะครับก็มีการปฏิบัติการสารพัดบางทีก็แต่งรูปกันเองนะครับแล้วก็ด่าอีกฝ่ายหนึ่งกันเองซึ่งมันเป็นเหตุผลที่ไม่เข้าท่าเลยครับใช้ความโง่กันออกมาแต่ว่า
ในโลกนี้บางส่วนก็พร้อมที่จะเชื่อพร้อมที่จะทำกันแต่ว่าก็ให้มองกันอย่างขำขันกันนะครับอย่าได้ว่าถ้าออกมาจุดตรงนั้นมันต้องตรวจสอบนะครับอย่าเชื่อในทันทีเพราะว่ามันเป็นศิลปะของการปล่อยข่าวนะครับนี่นายกรัฐมนตรียังเจอเลยเก็บภาษีมรดกย้อนหลัง 40% นี่เป็นเวลา5ปีนะครับถอยหลังหลักกฎหมายก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วหลักความจริงยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่นะครับแต่ว่าพอนับแล้วเนี่ยนะครับอดีตนายกทักษิณยังเจอที่ภาคใต้เก็บภาษีคนอ้วนนะครับคนอ้วนเนี่ยนอนกันไม่หลับก็แล้วกันแต่ท้ายที่สุดพอรัฐบาลต้องออกมาชี้แจงเนี่ยนะครับลงไปพื้นที่ผมไม่มีเรื่องนี้อยู่เลยนะครับก็ได้ผ่อนคลายทั้งที่ว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องเมื่อถูกปล่อยกันมาเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นเรื่องขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งครับซึ่งเหตุที่ต้องอธิบายกันก็คือว่าคุณถาวรเสนเนียมเองนะครับก็มีความขยันขันแข็งมากเหลือเกินในช่วงนี้เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็ได้แถลงผ่านไทยรัฐออนไลน์นะครับคุณถาวรได้เตือนอัยการสูงสุดอย่ารับลูกสารคดีDSI ยุคทาริศปมสลายการชุมนุมปี53และกสช.ระวังพันตัวย้ำนะครับตัวเองยังเคารพสถาบันอัยการเพราะตัวเองก็เป็นอัยการเก่านายถาวรเนี่ยนะครับได้อธิบายนะครับว่าได้มีการแบ่งสำนวนเป็น4จำพวกนะครับแล้วก็ยกเรื่องชายชุดดำอะไรที่ว่ากันเนี่ยนะครับไม่ต้องฉายซ้ำกันและก็มีการพลิกผู้ก่อการร้ายเป็นผู้ก่อการดีรวมถึงคดีนายอภิสิทธิ์นายสุเทพนะครับเพราะแผนนี้เมื่อขจัดนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพได้สำเร็จก็จะจัดการแม่ทัพนายกองที่ปฏิบัติหน้าที่มาเป็นจำเลยเพราะอยู่ในฐานะปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งนายถาวรยังพูดต่ออีกว่าดังนั้นทหารและตำรวจที่ออกมาปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้นเวลานี้มาเป็นคสช.จึงขอให้เตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องนี้ให้ดีมิฉะนั้นจะตกในฐานะเดียวกับนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพจึงขอให้สำนักงานอสสอย่ารับลูกจากสำนวนเดิมของ DSI ยุคทาริศมาเล่นต่อที่ตนออกมาแสดงความเห็นมานี้เพราะยังรักสถาบันอัยการเพื่อให้เกิดความยุติธรรมเป็นธรรมกับเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการสร้างวาทกรรมและสร้างสถานการณ์วาทกรรมนั้นก็คือเรื่องชายชุดดำผู้ก่อการร้ายเผาบ้านเผาเมืองผมต้องเรียนไปยังคุณถาวรนะครับและบุคคลต่างๆที่คุณถาวรได้หยิบยกมากล่าวอ้างในฐานะที่ตัวเองก็ตกเป็นจำเลยในเหตุการณ์ในการชุมนุมนี้เป็นผู้ก่อการร้ายทั้งที่ไม่รู้ว่าก่อการร้ายอย่างไรเนี่ยนะครับมีอัตราโทษประหารชีวิตร่วมกับบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งหลายคนที่ทำสำนวนฟ้องผมก็ชื่อทาริศเพ็งดิษฐ์คนที่ตั้งนายทาริศเพ็งดิษฐ์ก็รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์นั่นแหละครับที่มีคุณถาวรเป็นรัฐมนตรีร่วมคณะดังกล่าวคนที่เป็นประธานคณะกรรมการคดีพิเศษนะครับโดยตำแหน่งนายกแต่ก็มอบหมายกับรองนายกคือคุณสุเทพเทือกสุบรรณได้บรรจุเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษเพราะฉะนั้นในส่วนของพวกผมนั้นในยุคนะครับที่คุณถาวรเป็นรัฐบาลนั้นก็ได้ฟ้องพวกผมจนครบถ้วนทุกคดีนะครับพูดง่ายๆว่าไม่มีอะไรตกค้างเพราะฉะนั้นเมื่อเขาดำเนินการเรื่องนี้นะครับกับพวกผมจนเสร็จสิ้นและระหว่างทางอย่างที่ผมบอกก็ถอนประกันผมทุกอาทิตย์ท้ายที่สุดผมก็ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำแต่ว่าเขาเองก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปกับความตายของประชาชนและทหารซึ่งมีหน้าที่จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพราะมันมี2คดีนะครับคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้ชุมนุมนะครับก็มีการดำเนินการพวกผมในคดีก่อการร้ายและคดีความตายของประชาชนก็ต้องมีการดำเนินการกันและถามว่าดีเอสไอทำไมเขากล้าดำเนินการลองไปถามนายทาริศเพ็งดิษฐ์ดูสิครับว่าเขาได้รับคำสั่งมาจากใครนะครับให้ดำเนินการนะครับคดีที่เป็นความตายของประชาชนที่มีการนะครับทำความเห็นสั่งฟ้องไปยังอัยการเพราะว่าณขณะเนี่ยนะที่ผมยืนอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นเป็นวันที่คุณถาวรและคณะเป็นรัฐบาลดีไรได้ทำสำนวนแล้วเสร็จ13คดีและก็ชี้ว่าเป็นความตายที่เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งของสอชอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เลยเป็นตามเรื่องราวจึงรู้ว่าเหตุการณ์ณขณะนั้นเนี่ยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่ปกติ
นายทาริฟเพ็งดิษฐ์เองนั้นในฐานะอธิบดี DSI ย่อมไม่สามารถดำเนินคดีนี้ได้ถ้าสวช.ไม่ความร่วมมือด้วยมีเอกสารทุกชิ้นนะครับความจริงไม่ได้มีความลับอะไรนะครับเพราะว่าได้อภิปรายมีรายงานการบันทึกการประชุมอย่างครบถ้วน DSI ก็ทำเรื่องขอนะครับหลักฐานต่างๆในการใช้กำลังของสวช.นะครับที่เกี่ยวข้องกับความตายของประชาชนเขาได้ทำหนังสือไป2ครั้งและท้ายที่สุดนะครับทางสวช.ก็ส่งนะครับที่ผมเรียกว่าปฏิทินแห่งความตายนั้นมี89ความตายจาก21จุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้กับ DSI ในการดำเนินการสืบสวนสอบสวนดังนั้นเนี่ยนะครับความผิดที่เกิดขึ้นการดำเนินคดีที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่ยุคนะครับที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์มาเป็นรัฐบาลแต่ว่าในขณะที่ผมนำหลักฐานนี้มาอภิปรายในสภานั้นในวันที่คุณถาวรและคณะเป็นรัฐบาลอยู่และก็ DSI ก็อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐบาลชุดนั้นอยู่13สำนวนเนี่ยนะครับทำแล้วเสร็จระบุว่าความตายเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติตามคำสั่งของสวช.นะครับแต่ในการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพจากสำนวนที่เสร็จในสมัยรัฐบาลนั้นซึ่งมีที่มาที่ผมยกตัวอย่างเรื่องคนขี่เสือนะครับขี่ไปขี่มานั้นขี่เสือให้ไปจัดการปฏิบัติกันครบถ้วนแล้ววันหนึ่งก็ไม่สบายใจว่าเสือจะต้องมากินตัวเองกันแล้วท้ายที่สุดเป็นที่มาของการทำสำนวน13ศพนี้จะโดยอะไรก็ตามนั้นแต่ละฝ่ายพึงจะคิดได้การไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพระบุว่าผู้ตายเป็นใครตายด้วยเหตุอะไรใครเป็นคนร้ายให้ตายและมาตั้งต้นเนี่ยนะครับในคดีฐานฆ่าคนตายและพยายามฆ่าโดยเจตนาเล็งเห็นผลมีคนบาดเจ็บอีก 2,000 คนและก็มีคนตายร่วมร้อยกว่าชีวิตทั้งที่ตายที่เกิดเหตุและก็หลังนะครับจากสถานการณ์นั้นไปได้รับบาดเจ็บและก็ทนบาดแผลไม่ไหวในเวลาต่อมาดังนั้นเนี่ยนะครับทาง DSI เองเขาจึงเลือกฟ้องเฉพาะผู้สั่งการไม่ฟ้องผู้ปฏิบัติและพวกผมเองเนี่ยนะครับก็ประกาศชัดเจนมาตั้งแต่ต้นนะครับและก็บอกพี่น้องเราต้องมีความรู้สึกขมขื่นด้วยกันว่าเราว่าโหสิกรรมไม่ผู้กระทำเถอะแต่สำหรับผู้สั่งการนั้นจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายตลอดระยะเวลาถ้าคุณถาวรจำได้เนี่ยนะครับพวกผมเองก็อธิบายมาตลอดเพราะในสภาคุณถาวรก็อยู่ผมก็อยู่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นว่าพวกผมเองที่เป็นแกนนำและนะครับทั้งหัวหน้ารัฐบาลรองหัวหน้ารัฐบาลเวลานั้นเราต้องไปพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรมโดยมีปลายทางนะครับคือโทษประหารชีวิตทั้งคู่นะครับทั้งสองฝ่ายใครผิดก็ว่าตามผิดนะครับให้กระบวนการยุติธรรมนั้นได้ตัดสินเราจึงประกาศมาตั้งแต่ต้นว่าให้นิรโทษกรรมให้กับประชาชนทุกฝ่ายนะครับในทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดอย่าได้เข้ามานะครับยุ่งเกี่ยวมาเป็นภาระที่ต้องถูกดำเนินคดีและก็ให้บรรดาแกนนำทั้งในซีกรัฐบาลในอดีตนี่นะครับและพวกผมนั้นมีภาระหน้าที่ในการต่อสู้คดีที่มีอัตราโทษสูงเท่ากันคือประหารชีวิตเพราะฉะนั้นนี่นะครับเรายืนจุดยืนนี้มาโดยตลอดเพราะต้องการจะใช้กระบวนการไต่สวนกันในศาลนั้นได้พิสูจน์ความจริงเพราะตัวเองก็รู้ว่าตัวเองไม่ได้ไปกระทำการกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่พยายามอธิบายหยิบยกมาในเวลานี้ว่านี่บรรดาคสช.ฟังผมในคุณถาวรได้สรุปความคุณโดนด้วยนะนะครับตับลอยแบบนี้คุณโดนด้วยนะนี่ไงครับเป็นที่มาของ13สำนวนเนี่ยนะครับที่กระทำการเนี่ยนะครับในวันที่คนเหล่านี้ยังเป็นรัฐบาลอยู่แต่พวกนี้เนี่ยครับฟังผมอภิปรายในคณะผมอภิปรายประเด็นนี้และท้ายที่สุดเนี่ยนะครับพอทำอะไรไม่ได้เวลานี้ม้วนเลยถ้าไม่จัดการจะโดนด้วยนะครับหลังจากสองคนนั้นโดนแล้วที่เหลือนี่จะโดนด้วยก็ทางDSIเขามาประกาศตั้งแต่ต้นและพวกเราก็โหสิกรรมกันทั้งหลายก็ดำเนินการเฉพาะผู้สั่งการเขาจึงไม่ฟ้องกันมาตั้งแต่ต้นแต่พอจวนตัวนะครับอัยการเขาสั่งฟ้องนะครับประธานโทษสั่งฟ้องเสร็จนะครับแล้วต่อมาเขายิงเนี่ยมาในมาตรใหม่บอกคสช.จะต้องเข้ามาจัดการนี่มิฉะนั้นจะต้องโดนด้วยไอ้ทฤษฎีความเห็นแบบนี้แหละครับ
ที่เราเองก็เห็นว่าท้ายที่สุดนะครับก็ต้องลากคนเหล่านี้ขึ้นมาสร้างจินตนาการคือถ้าเขาจะดำเนินการกับบรรดานะครับที่คุณถาวรหยิบยกมากล่าวอ้างเนี่ยเขาก็ต้องดำเนินการกันมาตั้งแต่ต้นหมายความว่าเขาจะเอาเฉพาะคนที่สั่งการ2คนเท่านั้นนะครับในซีกประชาชนเรื่องบอกนี้โทษกรรมไปเถอะนะครับพวกผมไม่เอานะครับแล้วก็สู้ในคดีความกันคือถ้าว่าแฟร์ๆกันแบบนี้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ไอ้วิธีที่หยิบยกเรื่องชายชุดดำมาแล้วไม่กล้าแสดงเนี่ยแล้วจนกระทั่งเนี่ยนะครับมาถึงขนาดนี้เนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็ไปบอกบรรดาคสช.ว่าถ้าไม่ความร่วมมือก็จะโดนลำดับต่อไปนะก็ไปสร้างผู้นี้ไปมโนให้เขาเกิดความกลัวและตามความเข้าใจของคุณถาวรเองแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับจะมาหยุดคดีนี้ก็เห็นอย่างชัดเจนว่าบ้านเมืองที่ผ่านมานั้นเป็นเช่นไรผมต้องเรียนไปยังคุณถาวรเนี่ยนะครับว่าให้ทุกอย่างไปตามกระบวนการยุติธรรมเถอะผมเข้าใจนะครับว่าคุณถาวรจะต้องช่วยสองคนนั้นนะครับก็เป็นหมู่มิตรก็ต้องช่วยกันแต่โดยหลักนี้นะครับของข้อกฎหมายนั้นความตายเป็นเรื่องจริงคนบาดเจ็บ 2,000 ก็เป็นเรื่องจริงความสูญเสียเหล่านี้เปลี่ยนแปลงกันไม่ได้เรื่องชายชุดดำนั้นนะครับทุกสำนวนได้มีการพิสูจน์นะครับเพราะว่าในการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพเนี่ยก็ต้องไต่ทุกฝ่ายนะครับที่จะขึ้นไปให้การเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแต่ละเรื่องราวศาลได้ไต่สวนได้ครบถ้วนจึงได้ออกคำสั่งผมเรียนย้ำว่าในเรื่องนี้นั้นนะครับถ้ายิ่งเดินกันแบบนี้แล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับต้องการลากนะครับผู้มีอำนาจให้เข้ามาจัดการโดยอ้างว่าถ้าไม่มานั้นจะโดนด้วยนั้นก็เป็นศิลปะที่มันดูแล้วมันไม่แนบเนียนอะไรกันเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่ควรที่จะกระทำนะครับแต่ว่าเมื่อออกกันมาขับเคลื่อนกันในเวลานี้เราเองก็ได้ส่งเสียงกันว่ารอให้กระบวนการยุติธรรมเขาได้เดินอย่างเต็มที่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับคดีเนี่ยนะครับมันจะได้เป็นแบบอย่างเพราะมันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับหลายคดีในวันข้างหน้าเพราะว่าถ้าในกรณีนี้เนี่ยนะครับที่มีการพยายามกันนั้นเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าศาลอุทธรณ์จะวินิจฉัยอย่างไรแต่มุมมองนี้นะครับคนที่พอเรียนกฎหมายแล้วก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วก็ศึกษานั้นถ้านะครับถ้าในเรื่องกรณีนี้เนี่ยศาลอาญาไม่มีอำนาจในวันข้างหน้าคดีวิสามันอะไรต่างๆนั้นศาลอาญาจะไม่มีสิทธิ์ในการรับพิจารณาต่อไปและมีหนำซ้ำเนี่ยนะครับคดีที่เกิดขึ้นกับอัลลูเวลี่ก็จะต้องหลุดไปโดยอัตโนมัติดังนั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะในคดีความเป็นความตายนี้เท่านั้นแต่มันเกี่ยวข้องกับอนาคตว่าในการฟ้องตามมาตรา288นั้นที่ไม่ใช่มาตรา157ความจริง157เลยนะครับเนี่ยครับตามมาตรา157นั้นยังจะต้องเดินหน้าต่อไปในปปช.รายความว่าต้องไป2ทางก็เช่นเดียวกันกับที่ปปช.นะครับส่งเรื่องของอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานทั้ง2สภาและบรรดาส.ส.ส.ว.นั้นไปให้สนช.ถอดถอนและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็จะใช้ช่องอัยการสูงสุดดำเนินคดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็2ทางเหมือนกันทางหนึ่งเป้าหมายตัดสิทธิ์ทางการเมืองทางหนึ่งเนี่ยครับเป้าหมายเนี่ยครับสั่งจำคุกนี่ก็ว่ากันอ่านตามข้อเท็จจริงนะครับซึ่งอำนาจหน้าที่ก็ระบุได้อย่างชัดเจนในกรณีนี้เนี่ยนะครับศาลอาญาในความเห็นของอธิบดีศาลอาญานั้นในคดีฆ่าคนตายซึ่งอัยการเขาฟ้องคดีฆ่าคนตายเขาไม่ได้ฟ้องตามมาตรา157เพราะ157นั้นอยู่ในปปช.อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้จึงเป็นอำนาจของศาลอาญานี่ก็เป็นความเห็นในกระบวนการยุติธรรมที่มีความต่างกันซึ่งเราเองก็เห็นว่าความงดงามอันนี้ว่านะครับเมื่ออัยการได้ยื่นอุทธรณ์อย่างน้อยที่สุดนะครับเราก็แลเห็นแล้วว่าเรื่องนี้ยังไม่จบปลายทางอย่างไรนั้นเราก็ต้องมีความหวังซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะครับอย่าได้แสดงตนกันออกมากันได้มากกว่านี้เลยมันยิ่งเสียจริตมันยิ่งเห็นชัดว่าต้องการอะไรเพราะปลายทางนั้นนำสืบโดยการฟ้องดำเนินคดีใครก็ต้องรู้กันว่าที่ DSI ฟ้องเนี่ยส่งให้อัยการฟ้องเนี่ยเขาไม่ได้ฟ้องนะครับโดยหลักฐานของทาง DSI และอัยการอย่างเดียวเขาฟ้องตามคำสั่งของศาลในการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพซึ่งระบุเนี่ยนะครับคดีที่ฟ้องไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับชายชุดดำ
และก็บางสำนวนก็ระบุชัดเจนว่าไม่มีชายชุดดำโดยเฉพาะคดีพันกำกองที่เป็นคดีแรกที่ฟ้องเข้าไปเพราะฉะนั้นการหยิบยกนำมากล่าวอ้างนั้นเราที่ติดตามเนี่ยนะครับการดำเนินการเรื่องนี้เพราะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนนั้นคือจับได้ไล่ทันกันทุกเรื่องตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานั้นเราได้ชี้แจงคือพูดง่ายๆว่าขยับในแต่ละเรื่องนั้นก็ต้องจับได้ไล่ทันกันเพราะว่าจะเกิดความเสียหายสำหรับผู้ที่สูญเสียไม่ว่าบาดเจ็บหรือล้มตายประวัติศาสตร์แบบนี้นะครับเราก็ไม่ต้องการจะให้เกิดและผมเองก็พูดเสมอว่าเราไม่ต้องการให้ใครต้องมาบาดเจ็บล้มตายกันอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือเจ้าหน้าที่รัฐเราไม่ควรจะมาตายกันด้วยเหตุการณ์เหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองจึงแสดงจุดยืนกันมาตั้งแต่ต้นว่าหลักการแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองนั้นต้องใช้แนวทางสันติวิธีเท่านั้นและเป็นสิ่งที่เราก็ประกาศยืนหยัดเป็นแนวทางกันมาโดยตลอดนะครับความตายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับฝ่ายใดครับเป็นความสูญเสียเป็นความเจ็บปวดทั้งสิ้นนะครับไม่ใช่อีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งสูญเสียอีกฝ่ายหนึ่งจะสาใจนะครับและก็ไม่กี่วันนะครับฝ่ายนี้ก็สูญเสียอีกฝ่ายหนึ่งสาใจถ้าเรามีจิตใจอย่างนั้นเราก็สูญสิ้นความเป็นมนุษย์กันแล้วผมจึงประกาศกันมาตั้งแต่ต้นและถ้าได้คุณถาวรเองได้ติดตามกันมานั้นผมก็มีจุดยืนกันมาตั้งแต่ต้นไม่ว่าความตายจะเกิดขึ้นกับใครฝ่ายไหนนะครับผมเองก็ไม่เห็นด้วยกันมาตั้งแต่ต้นและใครไปกระทำอย่างนั้นก็ต้องรับโทษตามกระบวนการกฎหมายของบ้านเมืองเพราะว่าแนวทางการต่อสู้นะครับเป็นการแสดงความคิดว่าใครจะระดมความศรัทธาได้มากกว่ากันความคิดที่แตกต่างนะครับต้องฉายมาและใครเป็นที่ยอมรับมากกว่ากันไม่ใช่เป็นเวทีแห่งการประหัตประหารและเราก็ยืนหยัดอีกครั้งว่าเราเป็นองค์กรที่ต่อสู้ทางการเมืองไม่ใช่เป็นการต่อสู้ทางการทหารวิธีการเนี่ยนะครับพูดยังไงวิธีการวัฏกาลพราหมณ์เนี่ยนะครับที่ไปเสี่ยมกันอยู่นั้นมันไม่สำเร็จหรอกครับแต่ผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าการที่เรายืนหยัดเรื่องนี้เนี่ยนะครับเพราะเราต้องการให้กระบวนการทางกฎหมายของประเทศไทยนั้นได้เดินอย่างถูกต้องนะครับเพื่อจะลดปัญหาทั้งปวงเพราะว่าคนไทยเนี่ยนะครับถ้าอะไรมันยุติธรรมกันเสียแล้วเรื่องทุกอย่างเนี่ยนะครับเรื่องที่ยากมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายให้เอาใจเขาใจเราเนี่ยนะครับฝ่ายไหนมีอารมณ์กับฝ่ายนั้นก็ต้องเข้าใจว่าอีกฝ่ายเขาก็มีอารมณ์กับฝ่ายเดียวกันเพียงแต่ว่าเรายังมีเส้นใยบางๆคือความเป็นมนุษย์ระหว่างกันนั้นไม่ใช่เอาความสะใจมาเป็นตัวตั้งนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะเรียนฝากนะครับว่าอย่าได้ทำอะไรที่เกินข้อกฎหมายกันแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ร่วมแรงร่วมใจนะครับใครทำอะไรได้ตรงไหนที่เป็นลักษณะกำลังใจซึ่งกันและกันเราร่วมสร้างปาฏิหาริย์ด้วยกันนะครับให้พันเอกดร.อภิวัฒน์พี่เปียของพวกเราได้ฟื้นคืนมานะครับทั้งหมดนั้นอยู่ที่กำลังใจผมยังเชื่อว่าแรงใจของประชาชนแรงใจของบรรดาหมู่มิตรนะครับจะเป็นพลังที่สำคัญอย่างน้อยที่สุดนะครับพลังของเรานั้นเมื่อรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวนั้นมันมีพลังและก็มีคุณค่าที่จะสร้างปาฏิหาริย์ให้เป็นจริงขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเรายังมีหนทางและยังมีความหวังกันอยู่นะครับคืนนี้นะครับ1 ทุ่มตรงก็ร่วมสวดพระอภิธรรมพันตำรวจโทอดุลบุญเศษวันที่30นะครับในช่วงเย็นก็ร่วมชาปนกิจคุณลุงอาแก้วเราก็ยังจะต้องนะครับเดินหน้าและก็มีชีวิตนะครับที่ดำรงอยู่และทำสิ่งที่ดีให้กับบ้านเมืองกันต่อไปนะครับนี่เป็นประเทศของเราเป็นชาติของเราความรักชาติบ้านเมืองนั้นเป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ